ป้อมอัคครานั้นเป็นเพียงป้อมปราการที่สร้างขึ้นด้วยโดยราชบุตรแห่งวงศ์สิกวังโดยหลักฐานแรกที่พบนั้นย้อนกลับไปในพ.ศ. 1080จากการยึดครองของกองทัพของวงศ์ปัชนาวีต่อมาสุลต่านแห่งเดลีองค์ที่หนึ่งเอาวัดเข้าไปดิกันดอนได้ย้ายมาประทับและปกครองแคว้นที่ป้อมแห่งเดลีและเปียกอัคราดังเมืองหลวงแห่งที่สองพระองค์สิ้นพระชนม์ในพ.ศ. 1080ไม่ต้องแบ่งเจ้าอย่างนี้โดยมีเขาตรวจแถมที่ตรวจผู้หญิงปลายโลดีเป็นผู้ครองนครต่อโดยยังประทับอยู่ที่ป้อมนี้เป็นเวลาถึง9ปีจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในยุทธการแห่งปะนิปัตในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการก่อสร้างพระราชวังภายในป้อมหลายแห่งรวมทั้งบ่อน้ำต่างๆและมันจริงพระเจ้าเหมจันทร์วิกรมทิตซึ่งตีอัคราสำเร็จในปีคศ1553และอีกครั้งหนึ่งในปีคศ1550ต่อกองทัพของสมเด็จพระจักรพรรดิอัครวรรธภายหลังจากยุทธการแห่งปะนิปัตในปีคศ1526กองทัพองค์ได้ยึดครองป้อมอัคราและยึดสมบัติอันมหาศาลรวมถึงเพชรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งต่อมารู้จักกันในนามโกยนูและนำไปประดับบนมงกุฎที่สมเด็จพระราชินีนาควิกตอเรียปัจจุบันโกยนูถูกเก็บรักษาและแสดงที่หอคอยแห่งดังสมเด็จพระจักรพรรดิปามูพำนักในพระราชวังอิปราฮิมและสร้างขั้นบันไดลงในบ่อน้ำหรือเรียกว่าเปาลีต่อมาสมเด็จพระจักรพรรดิภูมายุนได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในป้อมแห่งนี้ในปีคศ1530และต่อมาได้พ่ายแพ้แก่เซอร์ซาในปีคศ1540อ๋อมันตามตลอดป้อมไม่คู่ขลาดให้กูตามเขาเซอร์ซาสุนอ๋อเหรอเขาเลยถ่ายให้มึงตลอดทาง1555เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิภูมายุนได้ยกทัพกลับมาตีป้อมคืนได้สำเร็จต่อมาได้ทรงพ่ายแพ้แก่กองทัพของกษัตริย์ฮินดูพระนามว่าพระเจ้าเหมมจันทร์วิกรมทิตซึ่งมีชัยเหนือกองทัพของสมเด็จพระจักรพรรดิหุมายุนภายใต้การนำของแม่ทัพอิชการดาคานอุบเบกและยึดอัคราได้สำเร็จซึ่งนำไปสู่การมีชัยเหนือเดลีต่อจักรพรรดิโมกุลต่อมาในที่สุดพระเจ้าเหมจันทร์วิกรมทิตได้พ่ายแพ้แก่กองทัพของสมเด็จพระจักรพรรดิอักกบรัวในยุทธการแห่งปะนิปัตครั้งที่2ในคศ1556แล้วทรงแต่งตั้งเดลีเป็นเมืองหลวงของจักรพรรดิโมกุลก่อนที่จะเสด็จนิวัตกับอัคคราในปีคศ1558นักประวัติศาสตร์ส่วนพระองค์อับดุลฟาซัดได้จดบันทึกว่าบริเวณสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของป้อมปราการที่สร้างจากอิฐซึ่งเรียกกันว่าบาลอนการซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมพระองค์จึงได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่โดยใช้หินทรายสีแดงที่ขุดได้จากเขตบาโลลีในราชสถานโดยทรงมอบหมายให้สถาปนิกออกแบบใหม่ตั้งแต่รากฐานขึ้นมาโดยใช้อิฐ
โดยโครงสร้างภายในและปิดด้านนอกด้วยหินทรายสีแดงด้วยแรงงานกว่า 8,000 คนที่ถูกเกณฑ์มาสร้างป้อมนี้ป้อมอัคราจึงใช้เวลาถึง8ปีและเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.1573จนกระทั่งถึงในรัชสมัยของพระราชนัดดาของสมเด็จพระจักรพรรดิอักกบัวได้แก่สมเด็จพระจักรพรรดิซานซาฮานซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้ป้อมอัคครานั้นมีรูปร่างที่เห็นในปัจจุบันโดยทรงโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานให้แก่พระเมเหสีพระองค์คือพระนางมันทัตมาฮานซึ่งรู้จักกันดีในชื่อทัชมาฮานซึ่งทำจากหินอ่อนสีขาวซึ่งเป็นพระราชนิยมในสมัยนั้นโดยอาคารต่างๆมักจะสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวตกแต่งด้วยทองและอัคมณีหลากสีพระองค์ทรงให้ทำลายอาคารภายในป้อมบางแห่งทิ้งเพื่อสร้างอาคารแบบใหม่ตามแบบพระราชนิยมด้วยและที่นี่ปลายรัชสมัยของพระองค์ได้ถูกจับให้สละพระราชสมบัติและคุมขังโดยพระโอรสของพระองค์ต่อมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิอัลลังเชฟตามตำนานเล่าว่าพระองค์เสด็จสวรรคตในตำหนักมูสันหมัวเบิร์ดบนหอคอยแปดเหลี่ยมที่มีระเบียงทำจากหินอ่อนโดยสามารถมองเห็นทัชมาฮาลป้อมอัคครายังเป็นสถานที่ของสงครามในเหตุการณ์สงครามเกี่ยวกับค.ศ. 1857ซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดการปกครองอินเดียและนำไปสู่การปกครองโดยขึ้นตรงกับสหราชอาณาจักรซึ่งกินระยะเวลายาวนานกว่าทศวรรษตรงนี้เป็นการถามที่ได้ถูกกักบริเวณห้องเลยใช่อาคารแปดเหลี่ยมนี่แหละอันนี้คืออาคารแปดเหลี่ยมอยู่ในบริเวณนี้ใช้ชีวิตตามปกติมีคนมาเสิร์ฟอาหารมีนักพูดเขาใช้ชีวิตแบบสบายแต่ไม่มีอำนาจในการปกครองประเทศแต่แล้วก็อยู่ห้องนี้ก็เนี่ยอยู่บริเวณที่ผมเลยอยู่วันนี้มาแล้วตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนเขาเสียชีวิตก็เอาส่วนของเขาไปฝังไว้เขาสิ้นอำนาจก่อนเหรอผู้หญิงหน้าผู้ชายหน้าซึ่งที่นี่มีกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลใช้เป็นพระราชวังสืบต่อมาถึง3รัชกาลด้วยกันคือพระเจ้าอัคบรามหาราชพระเจ้าชาฮานกรีและพระเจ้าซานจาฮานเหตุที่เรียกว่าป้อมแดงเพราะป้อมนี้สร้างขึ้นด้วยทรายสีแดงหินธรรมชาติที่มีอยู่มากในอินเดียในเขตพระราชวังประกอบด้วยตำหนักต่างๆอันเป็นที่ประทับของสมาชิกในพระราชวงศ์นอกจากท้องพระโรงและมัสยิดส่วนพระองค์แล้วยังมีบาซาร์หรือตลาดให้ข้าราชการบริพารได้ใช้เป็นที่พบปะและจับจ่ายซื้อของในส่วนที่อยู่ของพระมเหสีและนางสนมมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นสวนดอกไม้บ่อน้ำหินอ่อนไว้ลอยกีบกุหลาบเพื่ออบล่ำกลิ่นหอมในตำหนักซึ่งเป็นที่ประทับใจช่วงสุดท้ายของพระเจ้าซานซาฮานหอคอยรูปแปดเหลี่ยมชื่อว่ามูสลัมบุรีสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยการแกะสลักและฝังทองคำกับอัคระมณีหลากสีลงบนลวดลายจากหอคอยนี้จะมองเห็นทัชมาฮานที่อยู่ไกลออกไปทางทิศใต้พระเจ้าชาญจาฮานใช้เวลา8ปีอยู่บนหอคอยนี้เมื่อมองดูทัชมาฮาน
สุสานของนางอันเป็นที่รักจนวาระสุดท้ายของชีวิตI'm going to go to the hospital.
มีแต่ซากสลักพังร้อนด้วยนางนอนนางนอนจะไม่ได้ขอถุงคืนเขาหรอมันขาดหมดแล้วไปไปไปกลับแล้วครับตึ้งเหลี่ยมมาเที่ยววางนี้ครั้งที่สองแล้ว